นราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่พลุขนาดใหญ่ของประเทศราษฎรในพื้นที่จำนวนมากจึงประสบความทุกข์ยากจากปัญหาขาดแคลนที่ทำกินไม่สามารถเพาะปลูกได้เนื่องจากดินมีสภาพเป็นกรดหรือเปรี้ยวจัดสืบเนื่องจากในพื้นที่พลุมีซากพืชที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นเวลานานจนแปรสภาพเป็นดินอินทรีย์มีสารประกอบกรรมฐานที่เรียกว่าสารประกอบไพร้ายอยู่มากเมื่อน้ำลดดินแห้งสารประกอบไพร้ายจะทำปฏิกิริยากับอากาศปล่อยกรดกรรมฐานออกมาดินจึงเกิดเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัดพระราชดำริในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ทรงเรียกว่าแกล้งดินนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2527ด้วยกลวิธีทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบไพร้ายสลับกันไปมาดินจึงเกิดเป็นกรดจัดจนถึงที่สุดจากนั้นพระราชทานแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้น้ำชะล้างดินควบคู่กับการใช้ปูนขาวลดความเปรี้ยวผนวกกับควบคุมระดับน้ำใต้ดินไว้เพื่อรักษาไม่ให้กรรมฐานในดินชั้นล่างสัมผัสอากาศลดการปล่อยกรดกรรมฐานทรงเรียกแนวทางการใช้น้ำจืดชะล้างดินเปรี้ยวนี้ว่าระบบซักผ้าเมื่อความเปรี้ยวลดลงก็บำรุงดินให้สามารถปลูกพืชและเลี้ยงปลาได้ท่านในหลวงได้มาทำแกล้งดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนี่แหละคือใส่หินปูนฝุ่นแล้วก็เอาน้ำชะล้างที่ดินเปรี้ยวให้น้ำได้ถ่ายเทถ้าไม่มีพระองค์ท่านมาแนะนำพวกเราผมก็ไม่มีอย่างนี้ที่สำคัญแนวพระราชดำริแกล้งดินยังได้นำมาขยายผลในการแก้ปัญหาพื้นที่ดินเปรี้ยวที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกอย่างได้ผลดีโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินเปรี้ยวที่เกิดจากสภาพพื้นที่ในอดีตเป็นที่ราบลุ่มที่น้ำทะเลท่วมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีชั้นหินเกลืออยู่ใต้ดินกระจายอยู่ในหลายพื้นที่จึงมีปัญหาดินเค็มประกอบกับการทำนาเกลือสินเทาที่ไม่ถูกวิธีทำให้เกลือใต้ดินเกิดการละลายและกระจายลงสู่ดินมากขึ้นได้มีพระราชดำริในการแก้ปัญหาดินเค็มโดยการวางระบบชลประทานในพื้นที่นาเกลือสินเทาให้มีการขุดสระรองรับน้ำเค็มที่ปล่อยทิ้งจากลานตากเกลือและกำจัดโดยการอัดกลับลงสู่ชั้นน้ำเกลือใต้ดินระบบการทำนาเกลือสินเทาตามพระราชดำริสามารถป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติใกล้เคียงการทำนาข้าวและนาเกลือสินเทาจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้พระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวทำให้ดินที่มีปัญหาในหลายพื้นที่ของประเทศกลับมายังประโยชน์เลี้ยงชีวิตราษฎรได้สมดังพระราชหฤทัยฉะนั้นนี่นะนะชื่นใจที่สุดดูเขียวได้ผลเพราะว่าแต่ก่อนนี่เรามายืนตรงนี้เห็นพื้นที่ที่เขาทำน้อยกว่านี้แต่ว่าที่เป็นจุดที่เขียวที่ใช้ได้มีไม่ถึง10ไม่ถึง10ของเสียหมดฉะนั้นนี่ที่มาที่นี่เราดีใจมากที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทำและชาวบ้านช่วยกันร่วมกันทำเป็นคนสำเร็จ